สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะแอนจี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะเรานะคะจะมาทานอาหารญี่ปุ่นที่ห้องอาหารตะวันนะคะตะวันเรสตอรองนะคะที่โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งมองเข้าไปค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังจัดของอยู่นะคะและเดี๋ยว6โมงเราจะเข้าไปกินกันนะคะที่นี่นะคะก็นะคะมีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา18 นาฬิกานะคะจนถึง16:30เลยนะคะราคานะคะอยู่ที่480 บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินเป็นคนแรกเลยตามเข้ามาค่ะแล้วเราก็ได้เข้ามาสักทีวันนี้อดอาหารเป็นเวลา24 ชั่วโมงหิวมาหิวมาจะเริ่มจากสักไม่ใช่แล้วของกินเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมจะบอกให้เราได้เก็บภาพมาให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างเก็บครบไม่เต็มไม่ครบมีกุ้งเนี่ยเนื้อสวยมากชิ้นใหญ่มากเลยมาถามขอบคุณมากเลยค่ะมาดูว่าจะกินหมดไหมหมดแน่นอนไม่ได้กินข้าวมา24 ชั่วโมงคุณก็ใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่20ในการกินบุฟเฟ่ต์อะกินข้าวทั้งวันแล้วก็กินมื้อเดียวเนี่ยลองไปใช้ดูนะแต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่แบบว่าเป็นโรคเลือดจางว่ามีโรคอะไรที่ต้องกินข้าวทุกมื้อนะไม่ดีหรอกเหมือนไอติมเลย
นะคะเป็นไส้กรอกเนื้อวัวนะคะค่ะไส้กรอกลูกวัวเนื้อวัวน่าจะเป็นลูกประมาณอายุ3เดือนสนใจที่อดอาหาร24ชั่วโมงสีจะทำให้ดีที่สุดค่ะแบบมีเสียงว่าก็ได้ข้อมูลมาใหม่นะคะก็คือว่าอาหารที่เนี่ยต่อ1หัวเนี่ย480บาทนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยค่ะอยากจะแบบทานพวกน้ำส้มหรือว่าแบบเครื่องดื่มโค้กอะไรอย่างเงี้ยชาเขียวอะไรเงี้ยค่ะก็จะคิดเพิ่มท่านละ50บาทแล้วก็เหมือนเป็นรีฟิลอ่ะเติมได้ตลอดเลยนะเออน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็นะคะที่สำคัญทานได้ไม่จำกัดเวลานะคะตั้งแต่6โมงจนถึง4ทุ่มเลยไม่รู้อะไรจะคุ้มด้วยกว่านี้ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดมีเย็นนะคะทำไมต้องกินมีเย็นนะคะเพราะมันเปิดพื้นที่ในท้องมากเหมือนว่าวันนี้วันเกิดต้องกินเพราะว่าโบราณเขาบอกว่าวันเกิดเนี่ยต้องกินอะไรเป็นเส้นอายุจะยืนยาวรู้สิ่งสองแต่เขาบอกเขาไม่ทำดอกยังไม่รู้แต่ว่าเชื่อไปก่อนบอกตรงนั้นฉันไม่ใช่คนที่แบบว่าเชื่อในสายศาสตร์นะอย่าเรียกว่าเชื่อเรียกว่างมงายI'm gonna go get some beer now.
สี่ทุ่มมีเวลาอีกหลายชั่วโมงในราคาที่คุ้มมากไม่จะคุ้มที่ไหนแล้วพี่เจมส์ก็คุ้มพี่เจมส์กินคุ้มได้ใช่ให้คุณเปาแซลมอนก็คุ้มเหมือนกันแซลมอนที่เขาเติมให้ไม่อั้นนะครับคือไม่มีขาวของขาวไม่มีไม่ได้เป็นฐานเล็กๆใช่เป็นมือเสาเป็นโดเป็นมือเสาคืออยากจะตักหัวปลาแซลมอนมาให้กลุ่มกันแต่กูกินไม่หมดกินใจหัวใหญ่มากกันกับบอกล่าแล้วว่าไม่กินอะไรเกือบ4ชั่วโมงบอกแล้วเราบอกคุณแล้วเอาละค่ะนะคะเราก็ทานกันเสร็จนะคะดูสภาพหรือว่าอืดมากๆเลยเช้าอิ่มมากๆเลยนะคะอยากเปิดห้องนอนที่นี่มากเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วก็มาถึงการให้กะโหลกกันนะคะพี่เจมให้กี่กะโหลกมันมีกี่กะโหลกครับมันมี10มันมี10นี่เกินแล้วมั้งให้ไป12 ให้ไป12 12หรือ15 15เลยก็ได้ในราคา480นะมันแบบมันอลังการอ่ะคือแบบเขามาเติมปลาแซลมอนหรือว่าเติมปลาทุกอย่างพวกซาซิมิเนี่ยปลาโอปลาดิบทุกอย่างอะไรนะพวกหัวปลาต้มซีอิ๊วซาบะอย่างเงี้ยเติมทุกอย่างคือใครที่ชอบกินปลาแซลมอนดิบหรือปลาแบบเป็นซาซิมิอย่างเงี้ยนะบอกว่าคุ้มมากอ่ะใครกินได้เยอะขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยคนนี้ตักไปแล้วฉันจะขาดตอนนี้ไม่มีคือมันมีเยอะมากแม่งมีเป็นภูเขาอะคือหัวปลาของเขาอะหัวขนาดนี้เว้ยคือปลาที่เขาตักมาเขาคงจะไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากชิ้นหนามากเวลาคือเข้าปากได้แบบเฮ้ยหั่นมาชิ้นใหญ่ขนาดนี้เลยหรือวะคือมันใหญ่มากมันอลังการเวอร์คือใครมาคือคุ้มคือพูดแค่นี้แหละ480บาทไม่ต้องคิดเยอะมากเลย480บาทถ้าเอาแบบว่าเอาเหมือนกับห้างอะไรก็บน50บาทได้น้ำอัดลมได้น้ำอัดลมใช่ก็คือคุ้มแล้วอ่ะก็คลิปนี้เราก็บอกตรงว่าเราไม่อยากออกแรงเยอะแล้วคือจุกจุกตอนแรกอดข้าวมา24ชั่วโมงจริงๆอันนี้เรื่องจริงและตอนนี้คือจะกลับไปแบบแน่นไม่กินข้าวถึงวันพรุ่งนี้เช้าใช่ไปแล้วนะคะรอบนี้แบบเราสนุกมากนะคะก็วันเกิดดิฉันเองบุฟเฟ่ยาวนานมากที่สุดยาวนาน 3-4 ชั่วโมงอะเนาะใช่ก็มาตั้งแต่6โมงตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณ2ทุ่มหรอ2ทุ่มครึ่งจะ3ทุ่มประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเข้ามาดูกันบ่อยๆนะบ๊ายบาย